สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนางเอกดังโบกมือลาไทยลัดฟ้าเช็คอินเดนมก์กเอ๊ะไปกับใครเอ่ย เป็นสาวโสดอยู่นานถึง2ปีในที่สุดนางเอกยิ้มสวยเตอร์จรินพรจุนเกียรติยอมรับว่าตอนนี้เปิดใจและมีคนคุยแล้วเป็นเพียงการเปิดใจลองศึกษาดูนอกหรือในวงการขอไม่ตอบซึ่งความรักครั้งนี้สาวเตยเผยว่าหมอดูบอกไม่ควรเปิดตัวแบบเออกระริกแต่ไปไหนมาไหนด้วยกันก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเวลาสุดเตยจรินพรแพ็คกระเป๋าบินลัดฟ้าวับไปโปรที่โคเปนเฮเกน เมืองหลวงของเดนมาร์กพร้อมแชร์ภาพสวยๆทักทายแฟนๆผ่านอินสตาแกรมพร้อมระบุแคปชั่นว่า Day One i n t e n p i x ไม่รู้ว่าทริปนี้จะไปกับหนุ่มคนใหม่หรือเปล่าแต่ขอให้สาวเตยสนุกและมีความสุขกับการเที่ยวต่างประเทศทริปนี้นะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com ขอบคุณครับ